สวัสดีค่ะสภาพอากาศในคืนนี้ก็ยังคงมีฝนตกหนักนะคะในบริเวณพื้นที่ภาคเหนือภาคอีสานภาคตะวันออกรวมทั้งภาคใต้ด้านฝั่งอันดามันค่ะก็ขอให้ผู้ที่อาศัยอยู่ตามพื้นที่เสี่ยงนะคะโดยเฉพาะตามที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและในบริเวณพื้นที่ลุ่มให้ระวังอันตรายจากฝนที่ตกสะสมนะคะโดยคาดว่ายังต้องเฝ้าระวังผลกระทบจากฝนตกหนักไปจนถึงวันศุกร์นี้ค่ะหลังจากนั้นฝนจึงจะลดลงนะคะโดยลักษณะอากาศในคืนนี้นะคะก็ยังคงมีร่องมรสุมนะคะพาดผ่านจากบริเวณพื้นที่ภาคเหนือแล้วก็ลาวตอนบนนะคะเข้าไปหาหย่อมความกดอากาศต่ำหรือว่ากลุ่มเมฆฝนซึ่งปกคลุมอยู่ที่บริเวณประเทศเวียดนามตอนบนค่ะในขณะที่กระแสลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้นี้นะคะก็ยังคงมีกระแสลมที่ค่อนข้างจะแรงนะคะพัดเข้ามาปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและก็อ่าวไทยค่ะซึ่งฝนที่ตกสะสมนี้ก็อาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากขึ้นได้นะคะโดยพื้นที่เสี่ยงในคืนนี้มีดังนี้ค่ะเริ่มจากพื้นที่ภาคเหนือที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายกำแพงเพชรและตากภาคตะวันออกที่จังหวัดจันทบุรีและตราดภาคใต้ที่บริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่และตรังค่ะสำหรับทะเลอันดามันตอนบนนะคะช่วงนี้ก็ยังมีคลื่นลมที่ค่อนข้างแรงคลื่นสูงอยู่ที่ประมาณ 1-2 เมตรและในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองนั้นคลื่นสูงมากกว่า2เมตรนะคะดังนั้นก็ขอให้ใช้ความระมัดระวังนะคะชาวเรือควรหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองกันไปด้วยค่ะและช่วงนี้เราจะมาดูภาพรวมสภาพอากาศในช่วงระหว่างคืนนี้ถึงวันพรุ่งนี้กันต่อนะคะจุดที่ได้รับผลกระทบมากที่สุดนะคะก็คือบริเวณภาคใต้ด้านฝั่งอันดามันนะคะยังมีฝนตกหนัก 80% ของพื้นที่ค่ะรองลงมาก็คือบริเวณพื้นที่ภาคเหนือนะคะมีฝนตกหนัก 70% ของพื้นที่ถัดมาก็คือบริเวณภาคอีสานแล้วก็ภาคตะวันออกมีฝนตกหนัก 60% ของพื้นที่นะคะปิดท้ายก็คือบริเวณภาคกลางกรุงเทพฯริมมณฑลภาคใต้ด้านฝั่งอ่าวไทยนะคะจะมีฝนตกไม่หนัก 60% ของพื้นที่ค่ะโดยที่บริเวณพื้นที่ภาคเหนือนะคะช่วงนี้ก็จะมีฝนตกหนักที่จังหวัดเชียงรายแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำปางลำพูนตากกำแพงเพชรแล้วก็พิจิตรอุณหภูมิระหว่าง 23-32 องศาเซลเซียสค่ะต่อกันที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะคะช่วงนี้ยังมีฝนตกหนักบริเวณจังหวัดเลยชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์และสุรินทร์อุณหภูมิระหว่าง 23-34 องศาเซลเซียสภาคกลางนะคะช่วงนี้ก็จะมีฝนฟ้าคะนองที่จังหวัดนครสวรรค์ลพบุรีสระบุรีสิงห์บุรีชัยนาทอุทัยธานีกาญจนบุรีราชบุรีรวมทั้งที่กรุงเทพและปริมณฑลนะคะโดยอุณหภูมิเฉลี่ยของภาคกลางอยู่ที่ระหว่าง 24-35 องศาเซลเซียสค่ะส่วนที่บริเวณกรุงเทพปริมณฑลนะคะก็จะมีอุณหภูมิระหว่าง 25-35 องศาเซลเซียสต่อกันที่ภาคตะวันออกนะคะยังมีฝนตกหนัก2จังหวัดนะคะก็คือจันทบุรีและตราดอุณหภูมิระหว่าง 24-34 องศาเซลเซียสค่ะช่วงนี้คลื่นสูงประมาณ1เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูง 1-2 เมตรค่ะปิดท้ายบริเวณพื้นที่ภาคใต้นะคะระยะนี้ยังมีฝนที่จังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีสงขลาปัตตานียะลานราธิวาสทางด้านฝั่งอันดามันยังมีฝนตกหนักที่จังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่และก็ตรังค่ะอุณหภูมิเฉลี่ยของภาคใต้นะคะอยู่ที่ระหว่าง 23-35 องศาเซลเซียสค่ะฝั่งอ่าวไทยนี่คลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูง 1-2 เมตรนะคะส่วนทางด้านฝั่งอันดามันนะคะบริเวณอันดามันตอนบนจะมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองยังมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรส่วนที่บริเวณอ่าวไทยตอนล่างนะคะตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูง 1-2 เมตรค่ะคุณผู้ชมสามารถติดตามชมข่าวพยากรณ์อากาศได้ใหม่ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะคะในช่วงจับตาสถานการณ์ก่อนเที่ยงค่ะแล้วก็ในช่วงข่าวค่ำมิติใหม่ทั่วไทยช่วงเวลาก่อน2ทุ่มสวัสดีค่ะ